ร่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Soundbox Co-Nice Electronic Tombo Audio Audin Safe Audio and Video สวัสดีครับโอ้โหวันนี้น้องทุกท่านครับผมวันเสาร์วันสุดสัปดาห์เจอกันแน่นอนเป็นวันที่ก็พักผ่อนกันอีก1วันนะครับนะฮะพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ก็วันครับผมนะฮะเป็นวันจับจ่ายใช้สอยเหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงกินเจเหรอครับพี่ใช่เริ่มวันไหนพี่เริ่มไปแล้วเริ่มกันแล้วนะจริงๆแล้วแบบว่าหลายๆท่านก็อาจจะเห็นตามท้องถนนเริ่มจะทานเจกันแล้วครับผมเรียกง่ายว่าทานเจส่วนใหญ่ก็เข้ากันกี่วันพี่9วันป่ะไม่แน่ใจใช่นะฮะก็แล้วแต่บางคนนี่14เลยเคร่งมีพี่ๆในวงการเครื่องเสียงนี่เข้า14วันเลยโหอย่างงี้ไปแถวเยาวราชช่วงนี้ก็โหมีสีสันเริ่มเลยนะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้อาหารเจถึงบ้านก็มีเยอะเนาะครับผมก็การทานเจนี่ก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงจิตใจผ่องใสหน้าตาสดใสเบิกบานนะครับแล้วก็ช่วยลดการฆ่าสัตว์ด้วยนะฮะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ทำให้สมองดีจิตดีเป็นการพักตับไตไส้พุงอ่ะระบบภายในร่างกายครับผมบางท่านก็พักเสร็จปุ๊บก็ติดใจพักยาวได้เลยใช่นะครับพร้อมกับพักฟังเพลงดีๆดูรายการสดสบายๆนะฮะกับกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องนะฮะแห่งนี้นะครับก็เรียกง่ายว่าเราจะมีอาหารเครื่องเสียงมาเสิร์ฟให้กับพี่น้อง delivery ถึงบ้านแบบนี้เจด้วยนะพี่นะทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะฮะเวลา1ทุ่มนะฮะตรงนะครับนะฮะก็แน่นอนฮะวันนี้น่าจะมีอะไรไฮไลท์เด่นๆสำหรับวันนี้เนี่ยเราโฟกัสไปที่แบรนด์ที่เราเป็นสื่อดิจิตอลที่กล้าฟันธงกล้าการันตีในแบรนด์นี้ NHT เป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่มานานเป็นแบรนด์ที่อมตะจากร้านบ้านทวารทศิลป์อ่ะครับผมนะฮะบ้านทวารทศิลป์หลายท่านรู้จักนะฮะโคไนซ์นั่นเองครับผมยังคงคุณภาพวันนี้จะเจาะมีสินค้าที่เป็นไฮเอนด์ของโคไนซ์มาให้ดูแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยครับนะครับคือเป็นซีรีส์ใหม่เลยถ้ามีผิดพลาดประการใดผมจะมีผู้บริหารเข้ามาเซย์ไฮในช่วงเซย์ไฮช่วงสุดท้ายเข้ามาพูดกันสดๆนะฮะแล้วก็จะมีรีวิวตัวซีรีส์ใหม่ของ NHT เลยครับนะครับเราชี้เป้าไปว่าเป็นสุดยอดลำโพง Groove and Dynamic ภาษาไทยประมาณไหนตามความเข้าใจคุณก็แบบว่า Groove and Dynamic เหมาะกับเพลงแนวแบบคึกคักมีจังหวะแล้วก็เขย่าขาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับแบบเขย่าขานิดนึงใช่ๆพวกฟิวชั่นแจ๊สอะไรได้หมดครับนะฮะพวกนั้นแนวประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ติดตามให้ดีครับแล้วบีมมีอะไรครับวันนี้ครับช่วงแรกก็เช่นเคยนะครับเป็นข่าวคราวอัปเดตเทคโนโลยีทั่วโลกนะว้าวครับเพื่อให้ทุกคนไม่ตกเทรนด์นั่นเองนะครับผมก็ที่ผ่านมาแล้วก็นำเสนอพวกเทคโนโลยีแบบก้าวหน้าแบบแนวแบบล้ำๆไปเยอะวันนี้ดีวันนี้ขอเอาใจคนแบบที่ชอบอะไรที่มันคลาสสิกวินเทจกันบ้างดีกว่านะฮะแต่ยังคงความล้ำอยู่อันนี้คือล้ำระดับโลกนะฮะอินเทรนนะอินเทรนระดับออดิโอไนท์อินเทรนครับครับผมมีอะไรครับก็เริ่มกันเลยนะฮะที่ข่าวแรกของเราก็ไปดูภาพกันเลยฮะนี่ฮะเจ้าลำโพงบลูทูธเครื่องแรกของโลกที่เป็นแกรมโมโฟนนะฮะครับผมหลายๆท่านรู้จักแกรมโมโฟนใช่ไหมพี่ก็คือแกรมโมโฟนก็คือเครื่องเล่นเป็นลำโพงอ่ะแนวรูปแบบนี้ฮะที่เป็นโบราณนะฮะแล้วคุณเจ้าของบริษัทแกรมโมวอล์กเนี่ยแกไปได้แรงบันดาลใจมาคือแกก็เห็นว่ามีคนที่เล่นลำโพงแนวนี้อยู่เยอะแต่ว่าทำไมมันถึงยังไม่แพร่หลายข้อหนึ่งอาจจะหายากข้อสองคือมันไม่สามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเช่นไฟล์เพลง MP3 หรือบลูทูธเขาเลยทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวแรกของโลกครับผมเป็นเครื่องเล่นแกรมโมโฟนเครื่องแรกของโลกที่เป็นบลูทูธนะครับผมดีครับดีครับก็มีชื่อว่านะฮะบลูทูธแกรมโมโฟนนะครับผมมีวิดีโอมีภาพวิดีโอให้ดูด้วยไปดูไปชมจริงเหรอครับใช่ครับเจ๋งมากมันนะฮะโอ้สวยซุปทรงสวยฮะใช่ครับก็มีการเชื่อมต่อไร้สายนะแบบบลูทูธนะครับผมก็มีพื้นฐานเนี่ยการออกแบบให้ดูเหมือนกับเนี่ยฮะเครื่องแกรมโมโฟนสมัยก่อนนะครับใช้งานง่ายครับเพียงคุณแค่กดปุ่มนะจาก iPad หรือสมาร์ทโฟนของคุณนะครับเพลงก็จะเล่นแล้วก็รูปทรงเนี่ยรูปร่างหน้าตาเรียบง่ายนะฮะนี่เป็น
ครับผมแนววินเทจแต่จริงๆแล้วคือ new technology ใช่ในช่วง audio nice in trend ใช่มั้ยครับเค้าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเค้าคือคลาสสิกเลยนะฮะคือเป็นการผนวก2อย่างนี้เข้าด้วยกันแบบสุดยอดเข้าด้วยกันเลยคืออะไรฮะความคลาสสิกสุดๆกับความล้ำหน้าสุดๆนะฮะแล้วเป็นชิ้นแรกของโลกที่ทำแบบนี้ชิ้นแรกของโลกเหรอใช่ครับผมโอ้โหผมชอบตรงคำว่าชิ้นแรกแบบไร้สายได้ไกลถึง9เมตรนะครับเล่นเพลงได้ต่อเนื่อง15ชั่วโมงด้วยนะเห็นตัวอย่างนี้นะฮะมีช่องเสียบ AUX ด้วย 3.5 มิลนะฮะก็คือต่อเสียบเล่นเพลงกับอุปกรณ์ของคุณได้เลยนะฮะชาร์จแบตเตอรี่ก็ง่ายๆครับผ่าน USB แค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดแค่ปุ่มเดียวแค่นั้นคือเน้นแบบความเรียบง่ายแต่แบบคลาสสิกดูมีสไตล์คือเอาไปวางไว้ในห้องคุณนี่คือแบบเนี่ยฮะดูคือมันจะดูแบบหล่อเลยใช้คำว่าคลาสสิกแต่มันดูโมเดิร์นด้วยแต่มันก็คือมีซึ่งดีไซน์แบบวินเทจบริษัทที่ทำเจ้าตัวนี้เนี่ยชื่อ Gramawalk เนี่ยเป็นคือผมว่ายุคนี้คือทุกคนที่เล่นเครื่องเสียงเนี่ยควรจะรู้จักบริษัทนี้ไว้นะฮะเป็นบริษัทน้องใหม่ของโลกเลยตั้งอยู่ที่ชิคาโก Gramawalk ใช่คล้ายๆ Baby Walk น้องใหม่ที่มาแรงมากหรอครับใช่ครับก็คือคุณเจ้าของเนี่ยเขาหลงไหลแนววินเทจแบบนี้อยู่แล้วคือตอนนี้เขาผลิตโปรดักต์มา2ตัวนะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับไปชมตัวที่2เลยไหมฮะว่าจากอันนี้จากเมืองชิคาโกชิคาโกครับผมสหรัฐอเมริกาครับผมไปชมโปรดักต์ตัวที่2ของบริษัทนี้เองผ่านเลยครับผมอยากดูแล้วฮะสวยจริงฮะนี่ครับยังคงความเป็นสไตล์วินเทจแต่ล้ำทำไมใช่ทำไมเทิร์นเทเบิลแผ่นไวนิลมันถึงตั้งชันใช่ไหมฮะมันมีชื่อว่า floating record ทำไมมันถึงตั้งชั้นหรือแปลว่าแผ่นเสียงลอยได้นะฮะก็คือเขาเนี่ยตอบโจทย์ที่ว่าคนที่อยู่บนคอนโดพี่มันไม่มีพื้นที่สำหรับตั้งแอมป์ตั้งลำโพงมากมายเขาเลยเอาไอ้ตรงนี้พลิกขึ้นมาเพื่อให้ประหยัดพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งเหรออีกส่วนหนึ่งก็คือควงประคองความเป็นวินเทจเนี่ยอยากเห็นตอนมันขึ้นไปอยู่บนผนังอ๋อนี่ไงฮะภาพใช่ครับคือมันประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันเท่และแปลกตานะครับผมเป็นเทิร์นเทเบิลเครื่องแรกในโลกเหมือนกันครับที่พลิกขึ้นมาแบบนี้เล่นเป็นแนวตั้งนี่คือเครื่องแรกในโลกเทิร์นเทเบิลครับผมที่พลิกออกมาเป็นแนวตั้งครับแล้วมันจะใช่มีชื่อว่า Gramawalk Floating Record นั่นเองนะครับโอ้ดีฮะก็ตัวเครื่องทำจากไม้เมเปิลแล้วก็ไปชมภาพวิดีโอเลยไหมฮะมาแล้วดีด้วยเหรอการทำงานสวยมากครับพี่น้องฮะเจ้า Floating Record in training จริงฮะใช่ครับง่ายได้ดูฮะแค่ power on ครับผมเสร็จแล้วก็นั่นแหละครับโทนอาร์มเข้าไปอันนี้ตอนนี้วางโทนอาร์มข้างบนนี้เลยใช่ดูฮะนี่มันผิดสูตรเก๋ไก่นะเนี่ยมากเลยนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของบริษัท Gramawalk นี่แหละฮะโอ้นี่เดินฮะนี่เดินคือเขาทำอะไรมันต้องไม่ธรรมดาครับนี่โปรดักต์ตัวที่2แค่นั้นเองเหมือนเขาคุณบีมนี่ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหมต้องจับตาดูว่าโปรดักต์ต่อไปของบริษัทนี้น่าจับตาจริงๆนี่แค่ออกมา2โปรดักต์คือฮือฮาไปทั่วโลกแล้วนะฮะทั้งกลุ่มคนที่ชื่นชอบวินเทจหรือกลุ่มคนที่ชอบแนวล้ำคือเขาผนวก2อย่างนี้เข้าด้วยกันนะฮะมีไอเดียด้วยแล้วก็โปรดักต์นี้ผมว่าน่ามีไว้ที่บ้านมากจริงๆนี่คือเทิร์นเทเบิลที่เทรนมากๆเทรนครับเทรนก็คือแบบนำสมัยเป็นผู้นำคือเขาจะมีลำโพงในตัวเห็นไหมฮะพี่ครับถ้าพี่ไม่ต่อออกลำโพงที่บ้านก็คือออกลำโพงของเจ้าตัวนี้ได้เลยมันสามารถที่จะต่อออกได้ด้วยเหมือนกันได้ด้วยเหมือนกันครับสมมติพี่มีลำโพงอีแล็กที่บ้านเดินเดินมากเลยต่อออกลำโพงอีแล็กได้ด้วยครับผมโอ้โหใช่ทำไมต้องลำโพงอีแล็กอะเห็นทุกคนชอบกันนะฮะใช่ใช่ครับผมอันนี้ดูวิธีการใส่นิดนึงครับโอ้ใส่นี่ฮะก็ตัวแพลตเตอร์ที่ใช้ก็ใช้อะคริลิกคุณภาพสูงสุดเลยเพื่อลดเรโซแนนซ์คือคุณภาพเขาเนี่ยคือดีด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าเห็นเขาคือเขาไม่ใช่ว่าดีไซน์ดีอย่างเดียวคุณภาพก็ดีไปด้วยนะครับเนี่ยคือลำโพงเขาก็อย่างดีนะครับผมก็นี่เป็นโปรดักต์ทั้งสองตัวของบริษัทแกรนด์นี่นะฮะโอ้โหคู่กับลำโพงคลิปเห็นไหมฮะก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบทั้งความเป็นคลาสสิกและความล้ำจากของเทคโนโลยีนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับบริษัท Gramawalk นะฮะบริษัทน้องใหม่ของอเมริกาครับเมืองชิคาโก้นะครับก็คอยจับตาดูว่าบริษัทเขาเนี่ยจะเดี๋ยวเราจะคอยนำมาเสนอนะใช่ครับก็รออยู่ว่าโปรดักต์ตัวที่3เขาจะสร้างความฮือฮาได้เท่า2ตัวนี้หรือไม่นะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาได้นะฮะ gramawalk.com นะครับwww.gramowox นะ gramowox อ๋อดีครับครับผมก็นี่คือทั้งหมดของข่าวคราวอัปเดตของวันนี้นี่คือ Audio Night in Trend แค่เห็นแว็บแรกก็อยากจะได้มาครอบครองแล้วเครื่องแรกของโลกทั้งคู่เลยพลิกแนวคิดครับเอา turntable ขึ้นมาแบบนี้โอ้โหเจ๋งมาก turntable แนวตั้งนี่แหละฮะ Audio Night in Trend สื่อดิจิตอลที่เทรนด์ที่สุด
ผมเชื่อว่าใครไม่รู้จักเจ้า2ตัวนี้ถือว่าเชยนะยุคนี้ต้องควรจะรู้จักเอาไว้ครับผมแน่นอนครับโอเคมาไม่ให้เสียเวลาเลยฮะต่อไปพี่เดี๋ยวจะดึกดื่นพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำบุญกันอีกนะครับโอเคข่าวต่อมานี่จะเป็นเรื่องข่าวสารในประเทศไทยครับกันบ้างเรียกว่าฮอตอีกแล้วเดี๋ยวขอย้อนไปที่เราในช่วงอินเทรนด์เมื่อวานนี้นะครับที่ลด 50-80% อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5รีบไปนะฮะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันสุดท้ายแล้ววันที่2นะฮะก็มีพวกออนเกียวนู่นนี่นั่นเยอะนะครับโฮมเธียเตอร์แล้ว2ชานอลนะฮะทอนนอยโพกครับนะครับไปได้ฮะเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5แต่ตลอดเดือนนี้น่าสนใจเป็นแบรนด์ยอดฮิตอันดับ1ครองมาหลาย10ปีเรียกว่ากว่าทศวรรษเลยไม่ใช่แค่คนไทยที่รู้จักดีทั่วโลกนะครับครับผมหลายคนอาจจะคุ้นเรื่อง AR มาก่อนแบรนด์ AR และต้นทางต้นผู้ที่กำเนิดเนี่ยก็จะมา PSB เอาละฮะและมาถึงแบรนด์ต่อมานี่คือ NHT ครับผมผมเคยใช้เลยผมเทเตอร์ผม NHT ทั้งหมดเลยโอ้โหยิ่งกว่าตรงเลยฮะเพราะผมใช้มาครบเลยอ่ะ NAD เดี๋ยวไปดูภาพครับว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับเดือนตุลาคมที่ถึงนี่เลยก็คือวันนี้แล้วเริ่มวันนี้แล้วครับวันนี้เริ่มแล้ววันนี้วันแรกเลยเรานำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านนะฮะได้ทราบข่าวสารดีๆครับNHT รุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองและอยากจับจองเป็นเจ้าของตอนนี้ทางบ้านธวัฒน์ศิลป์หรือบริษัทโคไนซ์ได้เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกันมากขึ้นครับก็คือทำเป็นเบสดิลให้กับกลุ่มแฟนของสื่อเฟซบุ๊กครับซึ่งมีเยอะมากนะ Audio Nice เราก็นะฮะเป็นสื่อ Facebook Digital ที่ขอนำเสนอด้วยเช่นเดียวกันเพื่อนๆในกลุ่มพี่น้องเนี่ยก็เป็นแฟนของโคไนซ์เยอะนะครับใช่เยอะเราก็มีทุกกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะคนไหนก็ไม่พลาดแน่นอนนี่คือ the best เลยฮะ 0% คือ 0% นี่ปกติผ่อนนี่แทบไม่เอากำลังกำไรกันเลยอ่ะ6เดือนครับผ่อนเป็นครึ่งปีเลยครับอย่าง NHT อ่ะจริงๆครับไม่ใช่แค่ลำโพง NHT ครับที่ลดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนมีเวลาครึ่งเขาเรียกว่าเดือนครึ่งเนาะเดือนครึ่งครับผมนะฮะถึงกลางเดือนหน้าถึงวันเกิดผมพอดีเลยนะสิ้นสุดโปรโมชั่นก็คือว่ายังมีเวโลไดอันนี้ก็คุณบีมตอนนั้นอาจจะเรียนมหาวิทยาลัยครับผมอยู่นะฮะเพราะซ้ำหลายชั้นเหลือเกินไม่ใช่ล้อเล่นคุณบีนี่จบท้าปัดมชมานะฮะก็ดีมากอ่ะก็คือตอนนั้นผมเล่นเวโลไดครับเป็นตัวไหนพี่คือเบสไหมฮะใช่ของผมเล่นแบบ8นิ้วเสร็จพอห้องใหญ่ขึ้นผมเล่นเป็น10นิ้วเวโลไดได้ชื่อตั้งแต่อดีตกว่าทศวรรษอีกแล้วหลาย10ปีแล้วว่าเป็นแบรนด์ซับวูฟเฟอร์ซับวูฟเฟอร์ที่ดีที่สุดที่ยอดนิยมที่สุดครับเบสเซลเลอร์ที่สุดในประเทศไทยครับเวโลไดการันตีฮะเพราะหลายท่านก็ใช้กันอยู่ไม่ใช่จู่ๆขายดีแต่เพราะว่าของเขาดีมากคุณรู้เปล่าเวโลไดเนี่ยนะฮะเวโลไดเนี่ย รูปทรงเนี่ยฮะดูสี่เหลี่ยมง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นผิวไฮกอสแน่นดำสนิทแบบวูฟเฟอร์ใหญ่นะครับแบบความถี่นี่แบบขอโทษนะผมเคยเรียกว่าไปซื้อซับตามห้างแล้วกันไม่ระบุแบรนด์ก็คือเกรดตามห้างคือตอนนั้นพี่ยังไม่ใช้เวโลไดแล้วพ อผมสัมผัสครับแค่เดินเข้าไปบริษัทโคไนท์ร้านโคไนท์ที่สาขาตอนนั้นผมเข้าไปที่สาขาซีคอนสแควร์ชั้น3ครับผมนะตัวจริงไหมตัวจริงแล้วผมก็ไปที่หน้าหอการค้าฮะหน้ามหาลัยมอหลังจากนั้นนะไปบ่อยเลยนะฮะนะครับก็ได้สัมผัสกับเวโลไดมันเนียนเริ่มที่8นิ้วเนียนที่สุดอ่ะราคาถูกอ่ะจับต้องได้แต่สมัยนั้นก็เรียกว่าไม่ถูกนะมันก็สองหมื่นอ่ะตอนนั้นพี่ใช้จับคู่กับอะไรหมื่นกว่าบาทก็ NHT นี่แหละเพราะเป็นลำโพงตู้ปิดเวโลไดเนี่ยซับเบสที่เป็นแบบปิดเนี่ยมันจะให้เสียงโอ้โหแบบแน่นคือเบสมันไม่เกินเลยอ่ะไม่เกินเลยฮะมันไม่เกินเลยอ่ะมันทำงานได้แบบถ้าเป็นเด็กนักเรียนก็เกรด A อ่ะคือมันทำงานแบบไม่มีสายไม่มีแบบว่าเกินอ่ะคือความเป็นตู้ปิดมันส่งผลดีทำให้เสียงเบสมันเขาเรียกว่าอะไรตู้เปิดเขาก็มีนะฮะแต่ว่าจะเป็นรุ่นถูกหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ย
คือเวลาดายผมชอบแบบตู้ปิดด้วยซีรีส์ที่มันสูงขึ้นมาหน่อยฮะโอ้โหนะเอาเป็นว่าถึงเน้นเบสเนี่ยตู้ปิดใช่ไหมฮะมันก็ไม่ได้แบบ 100% แต่มันถึงว่ามันมีเสน่ห์ครับคือเวลายิงปืนเนี่ยแบบปึ้มปึ้มมันปึ๊บปึ๊บครับผมถ้าระเบิดลมก็บุบแล้วมันอยู่แค่นี้มันไม่ใช่ระเบิดแล้วโอ้โหไปคลื่นความถี่ต่ำยังไปมั่วซั่วอีกไม่ใช่เวลาได้มันเก็บเรียบเลยคือปึ้มพาไปอีกฉากนึงแล้วระเบิดฉากที่แล้วยังอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่เจอ NST เข้าไปปอกกระสุนเนี่ยตุกปุ้งตุกครักปอกกระสุนร่วงกันรู้เลยว่าร่วงมากี่อีอันแล้วนะฮะเพราะว่าโอ้โหทวิตเตอร์ของนั้นฟุ้งฟิ้งเดี๋ยวช่วงหน้านี้เรารีวิวแน่นอนเป็นซีรีส์ล่าสุดใช่นะฮะเอาว่าเดี๋ยวช่วงนี้ประมาณนี้เกินกันประมาณนี้ก่อนสวัสดีนะฮะนายแพทย์ถากูลด้วยนะครับพี่วิทย์นะครับผมนะก็ดีครับช่วงนี้เบรกสักครู่แล้วเรามารีวิว NST กันครับครับผมสวัสดีครับผมชัยวัฒน์จงพัฒนากิจเรืองครับในนามของผู้บริหารบริษัทปิยนัทครับขอฝากสาขาใหม่ครับสาขาคริสตัน SB ราชพฤกษ์ครับบนพื้นที่กว่า400ตารางเมตรครับห้องฟัง4ห้องนะครับรองรับทุกความต้องการของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านที่ชอบโฮมเธียเตอร์ท่านที่ชอบฟังเพลงแบบ2 channel หรือว่าท่านที่ชอบแบบคอมพิวเตอร์ออดิโอเรียนเชิญครับเรายินดีบริการครับบริการด้วยความจริงใจให้คุณได้มากกว่าการเล่นเครื่องเสียงปิยนัทอิเล็กทริกสวัสดีครับผมปูคำฝัดซาวครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่CDC นะครับที่ร้าน Fatback Record ซึ่งเป็นดีลเลอร์ของเราอีก1ดีลเลอร์ครับซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ Leica ครับซึ่งเป็นตัว Limited ต่างๆซึ่งก็ได้แก่ตัวนี้เลยครับตัวแรกจะเป็นรุ่น RP40 ก็ฉลองครบรอบ40ปี Leica ครับแล้วก็ถัดมาครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Queenของวง Queen ที่โด่งดังครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจัดกิจกรรมอยู่ซึ่งถ้าเกิดท่านใดเป็นลูกค้า Leica ครับท่านสามารถร่วมสนุกได้โดยการที่ท่านเนี่ยถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ Leica แล้วก็เข้าไปใน Facebook เราครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งเข้ามาที่ Facebook ท่านก็จะได้ร่วมชิงตัว Record Store Day ตัวนี้ครับซึ่งเราจะไม่มีขายครับร่วมสนุกเท่านั้นครับนะครับที่แวะมาเดินเล่นที่ CDC นะครับแล้วแวะมาที่ Fatback Record ยังไงก็เข้ามาพูดคุยกับน้องบิ๊กได้นะครับสวัสดีครับผมบิ๊ก Fatback Record ครับผมที่ร้านจะตั้งอยู่ใน CDC Crystal DeFi Center อาคาร K1 ชั้น1ภายในร้านจะมีแผ่นเสียงมากมายแผ่นไทยแผ่นสากลแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของ Leica มีห้องฟังเพลงเบอร์โทรติดต่อ02-102-2444ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลายสิบปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริงคอมฟัสซาวด์บนโลกแห่งศิลปะและความเป็นดนตรีผสานอารมณ์ความรู้สึกอันไร้ขอบเขต
ถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่างเป็นธรรมชาติคือความงดงามของคำว่าดนตรีให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณ Soundbox ก้าวสู่ปีที่40กับบริษัทโคไนซ์บรูซาวเสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้โคไนซ์อิเล็กทรอนิกส์ปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audioเราสร้างสรรค์แต่นวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและทันสมัยรู้ใจคนไทยเข้าใจคนไทยออดินอีก9สำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Videoโอเคครับพี่น้องอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงเรามีนัดกันที่ RCA นะครับเฮ้ยกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องพวกพ้องโฮมเทเตอร์นะครับกับรายการสดที่ถูกคอคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นมากที่สุดและคุณจะไม่ตกเทรนด์ในวงการเครื่องเสียงอีกต่อไปอัปเดตก่อนไกลความเป็นไปทั่วโลกทั่วไทยจอนชัยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเครื่องเล็กกับปิดกระปอยหรือจะสอยเครื่องใหญ่เราก็มีพร้อมเสิร์ฟดีวีดีทุกวันแบบนี้ Audio Night TVนะจ๊ะ Audio Night Channel สถานีของคนรักเครื่องเสียงแบบมืออาชีพนะจ๊ะสื่อดิจิตอลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นเจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice ครับกลับมาสู่ช่วงที่2กันแล้วนะฮะเมื่อกี้รู้สึกมีสัญญาณขัดข้องเพราะเราสดจริงๆนิดเดียวนิดเดียวคือเมื่อกี้มีเรียกว่ารถไฟอ๋อรถไฟผ่านวิ่งผ่านใช่ๆฮะก็นั่นนะฮะแม่หลายคนสงสัยฮะเดี๋ยวจะไม่ได้พูดตั้งแต่เปิดรายการนี่คือ eLAC รุ่น BS403 นะครับก็รุ่นนี้ดูงานฮะเป็นงานเป็นเคลือบเงาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกอสแบบดีมากครับเงามากแล้วเป็นงานลายไม้รออยู่แล้วสวยมาก7,800-79,000อ่ะประมาณนั้นนะครับและเสียงดีมากเลยมากและมากและมากแค่วางก็หล่อแล้วที่สุดของมากอะฮะโอเคเอาว่าและที่ขาดไม่ได้ตำนาน NHT ออกมาแล้ว New Series ครับนี่หลายคนนิยมมากนะฮะเดี๋ยวให้ไปดูครับกับเราเคยรีวิวไปแล้วครับสำหรับ Audio Nice Review ของเราเครื่องเสียงพี่น้องนะครับใช่ครับเราก็รีวิวตัว NHT C3 Bookshelf ตัวนี้นะครับเป็นลำโพงที่ตั้งพื้นไม่ใช่ตั้งพื้นฮะขอโทษเป็นลำโพงวางหิ้งซึ่งจริงๆจะมีแบบซีรีส์ที่เป็นตั้งพื้นด้วยตัวใหญ่นะครับก็ประมาณหมื่นปลายอ่ะนะครับนะฮะก็เรียกว่าเยี่ยมมากเลยนะฮะสำหรับ NHT เนี่ยเราให้คำจำกัดความคำว่า Groove and Dynamic เป็นเทพครับเทพแห่ง Groove and Dynamic คือให้ฟันธงเลยว่าแบรนด์เนี้ยนะฮะหรือเจ้าตัวนี้ฟังเพลงแนว Groove หรือเพลงที่มี Dynamic เยอะมีเขาเรียกว่ายูนิซันน่ะครับบางทีสับนักเล่นเครื่องเสียงอาจจะตึ้น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 มันเป็นสับนักดนตรีเพลินว่าทางผมอ่ะนะฮะแอดดี้แล้วก็คุณบีมออดิโอไนซ์เนี่ยเราก็เป็นนักดนตรีคุณบีมเป็นดีเจอะไรเงี้ยด้วยมาก่อนนะฮะสมัยผมประกวดโค้ดมิวสิกอวอร์ดเขาเรียกจังหวะยูนิซันก็คือตับ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 มันเพลงสเปนอ่ะหรืออย่างเช่นเพลงตา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 ไนเบิร์ดโอเคครับแต่ตั้ง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 ตั
เปิดอันนี้คือ4 Play นี่เป็นเรียกว่าเป็น reference ของแผ่นเพลงคือเขาบันทึกเสียงดีด้วยฮะที่ไม่เคยทำให้คุณผิดหวังเลยนะฮะคือนึกอะไรไม่ออกก็เนี่ยฮะ4 Play ไปก่อนนะครับรอดเลยใช่ครับก็เรียกว่าเทพแห่งกรุ๊ปครับ and dynamic นะครับทั้งเรื่องความชัดเจนความหนักแน่นเนี่ยครับประทับใจมากเรารีวิวนะฮะแล้วก็รู้สึกเราจะรีวิวเป็นคนแรกๆเลยนะครับของวงการคือของเข้ามาปุ๊บเรารีวิวเลยอ่ะตอนครับผมใช่เราไม่ได้เอา NST นี้มาที่สตูดิโอแต่เราไปฟังนะฮะที่สำนักงานใหญ่ของโคไนซ์ราชวัฒน์ทศินที่ของการค้าเลยนานมากแล้วนะฮะจำได้ว่าวันนั้นที่เขาเพิ่งเอาของมาวันแรกเลยครับผมเราก็ไปถ่ายนี่ด้วยเลยเห็นไหมฮะนี่คือภาพที่เราไปถ่ายในวันนั้นสดๆนะครับก็ปลายแหลมเนี่ยจะไกลนะฮะเบสแน่นลึกนะฮะมีมิติที่สมจริงมากตัวนี้จะเน้นไปทางเรียกความสดแบบไลฟ์คอนเสิร์ตพูดถึงไลฟ์คอนเสิร์ตนี่เมื่อวานมีไลฟ์คอนเสิร์ตของวง Queen โอ้โหใครที่ไปก็โอ้โหเพิ่งผ่านไปนะครับประทับใจกันอย่างแน่นอนนะฮะให้แนวเสียงที่แนวแบบสตูดิโอเรคคอร์ดอ่ะอันนี้สไตล์เล่าของ Audio Night ก็จะค่อนข้างโมเดิร์นหน่อยเป็น reference ในสตูดิโอได้ครับผมเขาคือโมเดิร์นครับผมกล้าพูดเลยว่าเขาคือโมเดิร์นนะฮะคือเรียกง่ายว่ากระชับแน่นทุกอย่างดูหนังนี่แบบอย่างที่บอกว่าแอคชั่นเนี่ยเสร็จเจ้าพวกนี้หมดครับผมเคยใช้ For Standing Center เนี่ยรุ่นใหญ่เนี่ยฮะครับผมผมเคยใช้ SC2 เสียงนี้ออกมาอย่างหนาเพราะบูฟเฟอร์ดอมหลายนิ้วมากฮะออกมาแน่นและกลางแหลมที่ไม่ต้องห่วงโอ้โหอย่างพิ้วอ่ะแล้วผมฟังเพลงคลาสสิกได้ดีที่สุดอ๋อคลาสสิกก็เอาอยู่นะฮะผมเสียงจริงจังนะคลาสสิกก็เอาอยู่กราบขอโทษพี่น้องนะฮะผมพูดแล้วแบบมันออกไปจากฟีลลิ่งคือเขาบอกว่ารุ่นคลาสสิก3เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นที่แล้วมาคือมันฟังเพลงคลาสสิกคือให้ความกว้างของเวทีออกไปอีกนะครับใช่ใช่ครับเรียกว่าโอ้โหถ้าแนวคลาสสิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย NST นี่เอาไปกินเครื่องดนตรีแบบร้อยชิ้นอะไรพวกนี้แต่ต้อง for standing นะต้องเป็นตัวตั้งพื้นครับผมอันนี้ที่เห็นยังเป็นลำโพงเซนเตอร์อยู่โอ้ดูเป็นงานดอกใหญ่ไหมหล่อมากและเสียงกลางเนี่ยเซนเตอร์ดังอยู่แล้วสำหรับดูหนังอ่ะสำคัญมากนะครับก็เรียกง่ายว่าตัวนี้มีพัฒนาการที่โดดเด่นฮะไดเวอร์กลวยเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะฮะบางคนเรียกเท่ๆคืออลูมิเนียมคือเบาและแกร่งใช่ครับทวิตเตอร์โดมนี่ก็เป็นอลูมิเนียมนะฮะเสียงที่ทำให้เสียงเนี่ยกังวานการทำงานเนี่ยแบบตู้ปิดฮะนานๆจะมีตู้ปิดเจ๋งๆออกมาทีก็คือรุ่นนี้เลยนิวซีรีส์รุ่นใหม่รีบไปซื้อเลยนะฮะให้เบสอิ่มแน่นอนตัวนี้นะฮะแล้วก็คุณสังเกตแผงหน้าเห็นไหมฮะดูหน้าครับที่มันโค้งตรงนี้โค้งเพราะอะไรรู้ไหมครับให้เดาฮะลดการกระจายเสียงมั้งฮะหรือเปล่าการรบกวนจากการกระจายเสียงเวลาเรากระจายเสียงเนี่ยเราลดไอตัวที่มันเป็นเรโซแนนซ์อันว่าพวก environment น่ะพวกสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีมันสะท้อนออกไปนี่คือเขาวิจัยขึ้นมาถึงเป็นนิวซีรีส์ที่มังนิวซีรีส์ไม่ใช่แค่ดีไซน์นะครับใช่นะครับผมแล้วตัวนี้นะฮะสามารถ C3 เนี่ยนะฮะตัว Bookshelf เนี่ยให้ย่านความถี่ที่ต่ำลงลึกได้ถึง40เฮิร์ตซ์เลยโอ้โหฮะ40เฮิร์ตซ์นี่ถือว่าต่ำมากแฟนเบสนะครับเบสนี่มาอย่างลึกอ่ะนะครับผมก็ยังไงว่าถ้ารุ่นคือถ้าใช้รุ่นตั้งพื้นเนี่ยไม่ต้องซื้อซับวูฟเฟอร์หรอกครับเอาอยู่อยู่แล้วมันเรียบร้อยแล้วมันแน่นของมันในตัวเลยนะฮะนะครับก็เรียกว่าขับดีกว่าซีรีส์เก่าเนี่ยมากคือถ้าจะชมภาพยนตร์ก็ต้องควรจะมีเซนเตอร์ใช่ใช่นี่ฮะสวยมากคืองานเขาแบบเนี้ยบอ่ะตอนนี้ราคาเปิดตัวนะฮะคู่ใหม่นะครับราคาพิเศษเปิดตัวใหม่ล่าสุดเนี่ย 46,800 บาทแต่สำหรับกลุ่มพี่น้องที่ดูรีวิว Audio Night รีวิวอยู่ครับผมแจ้งไปเลยฮะทางบริษัทโคไนทุกสาขาตามห้างต่างๆก็มีนะครับโทรไปเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นหรือว่าโทรถามมาในกระทู้สดๆนี่ก็ได้นะครับเรียกง่ายว่าได้ลดพิเศษอีกครับนับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะฮะที่ชมอยู่ผู้บริหารกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะฮะก็คือจะมีราคาพิเศษให้เอาเป็นว่าไปหน้าร้านได้เท่าไหร่กิ้งมาฮะครับโทรหาแอดมินก็ได้อินบอยซ์แอดมินก็ได้เดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้ดูสวยไหมฮะสีสันโอ้โหก็หล่อครับหล่ออยู่แล้วครับผมนี่เป็นเขาเรียกว่าไฮกลอสเงาแบบสวยมากเงางามมากถ่ายสวยด้วยแบล็คเปียโนนะผมว่านะครับผมทีมงานเราถ่ายสวยไหมโอ้แน่นอนครับเรื่องมุมกล้องทีมงานของพวกเรานี่คือผมเชื่อว่าปกติคุณบิมถ่ายกล้องเป็นไหมก็ได้พอไหวครับพอไหวครับแบบเมื่อกี้เลยนะก็อาจจะต้องโอ้โหอาศัยชั่วโมงบินนิดนึงกว่าจะได้แบบพี่คนนี้ฮะได้แต่เห็นเคยเห็นผมถ่ายไหมฮะครับผมไม่ต้องห่วงนี่คือเด็กที่ผมเทรนเลยภาพนิ่งสาวๆใช่ไหมพี่ไม่เกี่ยวฮะ
ภาพนิ่งเนี่ยผมถ่ายพรีเวดดิ้งให้กับเจ้าสาวมาไม่ต่ำกว่า 1,500 คู่คือก่อนหน้านี้ผมไม่ใช่เป็นช่างภาพซะอย่างเดียวคือเราทำอีเวนต์ออร์แกไนซ์เรื่องงานแต่งงานมาก่อนจะทำสื่อเนี่ยนะฮะเราเจ้าสาวนี่ก็คือว่าเรียกง่ายว่าผมเจอมาหมดละประสบการณ์เปิกมากพี่พันแล้วก็นั่นคือถ่ายภาพนิ่งวิดีโอผมก็ถ่ายนะฮะจนมาซีนีม่าคือเดี๋ยวนี้ล้างมือก็เลยให้ทีมงานเราไปถ่ายดีกว่าครับผมก็ล้างมือหมายถึงว่าเรามาหาข้อมูลดีๆนะฮะให้กับพี่น้องนี่ครับคือเสน่ห์ของ NHT ครับไม่นอกเรื่องครับโอเคนะฮะและแน่นอนฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกสักครู่นึงช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีแบรนด์ใหม่ๆของบริษัทโคไนซ์เป็นรุ่นเขาเรียกว่าล้ำอะล้ำมาสเตอร์ซีรีส์โอ้โหหลายคนยังไม่รู้จักที่เขาเรียกว่าเหนือกว่าไฮเลสรู้จักไหมเหนือกว่าอีกพี่อ่ะงงงงนี่คือล้ำของล้ำแล้วนะเทคโนโลยี MQA โอ้โหงงงงมาสเตอร์ควอลิตี้ออโตไลซ์แต่ละคำวันนี้ครับผมคือเดี๋ยวลองดูฮะขอพูดผิดนะฮะขอโทษไม่ใช่ออโตไลซ์ครับคือAuthenticated ก็พูดอย่างนั้นก็ได้แค่ฟังก็ล้ำแล้วพี่คือเอาว่าง่ายๆเอาภาษาไทยง่าย MQA นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าได้เห็นแล้วผลิตภัณฑ์ที่เป็น Music Streaming นะครับแล้วมีรุ่น Master Series ด้วยครับผมคอยดูครับรุ่น Master Series นี่ดังมากของทางร้านโคไนท์เรียกว่าเป็น Integrated Amp ที่เป็นระดับ High Endรุ่น M3 ที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลช่วงหน้าครับเดี๋ยวพบกันพักสักครู่ครับครับสวัสดีครับตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนตุลาคมครับเราก็จะมี3ซิสเต็มที่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เป็นซิสเต็มไฮไลท์นะครับในช่วงนี้นะครับโดยซิสเต็มแรกนี้นะฮะจะเป็นซิสเต็มที่ประกอบไปด้วย Elac ลำโพง Bookshelf ตัวนี้ครับ 243.3 ซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดครับกับ Integrated Amp Rotel RA1570 ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับคู่นี้เนี่ยรวมกันแล้วแสนต้นๆครับแต่สำหรับแฟนๆ Audio Night สามารถที่จะซื้อได้ในราคา 99,900 บาทเท่านั้นเองสำหรับซิสเต็มนี้นะครับสำหรับคนรักหูฟังพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีหูฟังครับ Audio Quest Nighthawk ครับรุ่นแรกรุ่นเดียวและรุ่นที่ดีสุดของ Audio Quest อยู่ตรงนี้ครับหูฟังตัวนี้จะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยครับถ้าปราศจาก Dragonfly Red ตัวนี้ครับที่ถือว่าเป็น Dragonfly รุ่นล่าสุดครับสามารถเล่นได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือของท่านนะครับพร้อมทั้งตัว Jitterbug ครับเป็นตัว Noise Filter นะครับตัวดังของ Audio Quest ครับซิสเต็มนี้ราคาปกติเฉียด 30,000 บาทสำหรับแฟนๆ Audio Nice นะครับพิเศษเพียง 25,900 บาทเท่านั้นเองสำหรับชุดที่3ที่ถือว่าเป็น Perfect Matching ประจำเดือนนี้จนถึงตุลาคมนี้เนี่ยนะครับก็คือ Rotel แล้วก็ Elac ครับซึ่งประกอบไปด้วย Rotel RA11 RCD12 แล้วก็ Elac Debut B6 ซึ่งถือว่าเป็นลำโพงซึ่งร้อนแรงที่สุดของปีนี้เลยครับซิสเต็มนี้ปกติ 60,000 กว่าบาทครับสำหรับแฟนๆ Audio Nice ไปพิเศษเลย 59,900 บาทเท่านั้นครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดท่านใดที่มีความชอบเครื่องเสียงรักเครื่องเสียงเหมือนกันครับเรียนเชิญที่โชว์รูมปีนัททั้ง8สาขาครับเรามีทีมงานที่มีความรักความชอบในสิ่งเดียวกับที่ท่านมีนะครับในการที่จะให้บริการทุกท่านอย่างมีความสุขครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพ
ส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริง Comfort Sound บนโลกแห่งศิลปะและความเป็นดนตรีผสานอารมณ์ความรู้สึกอันไร้ขอบเขตถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่างเป็นธรรมชาติคือความงดงามของคำว่าดนตรีให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณ Soundbox ก้าวสู่ปีที่40กับบริษัทโคไนซ์บลูซาวด์เสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้โคไนซ์อิเล็กทรอนิกส์ปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audio เราสร้างสรรค์แต่นวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและทันสมัยรู้ใจคนไทยเข้าใจคนไทยออดิอีกก้าวสำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video โอเคครับพี่น้องอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงเรามีนัดกันที่ RCA นะครับเฮ้ยกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องพวกพ้องโฮมเทเตอร์นะครับกับรายการสดที่ถูกคอคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นมากที่สุดและคุณจะไม่ตกเทรนด์ในวงการเครื่องเสียงอีกต่อไปอัปเดตก่อนใครความเป็นไปทั่วโลกทั่วไทยจอนชัยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเครื่องเล็กกับปิดกระปอยหรือจะสอยเครื่องใหญ่เราก็มีพร้อมเสิร์ฟดีวีดีดีทุกวันแบบนี้ Audio Night TV นะจ๊ะ Audio Night Channel สถานีของคนรักเครื่องเสียงแบบมืออาชีพนะจ๊ะสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นด์เจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Niceครับสวัสดีครับผมโอ้โหช่วงสุดท้ายแล้วนะก็คือแบบว่าครับกำลังเมื่อกี้กำลังตั้งใจเพราะว่าเรากำลังคอนเซนเทรตกับสิ่งดีๆ oh. ที่จะเกิดขึ้นตลอดเดือนนี้อย่างที่เรียนแจ้งมาแล้วนะครับว่าทางร้านโคไนท์นะฮะจะมีโปรโมชั่น 0% ตลอด6เดือนเลยให้พี่น้องของเราได้สัมผัสกับสุดยอดลำโพง NST และสุดยอดของซับวูฟเฟอร์เริ่มวันนี้เป็นวันแรกเวโลไดครับผมสุดยอดของลำโพงขออีกทีนะฮะสุดยอดของลำโพง NST สุดยอดลำโพงกรุ๊ปและไดนามิกที่ดีเยี่ยมนะครับรถเขาเรียกว่ามีลดราคาพิเศษสำหรับกลุ่มพี่น้องด้วย 0% ฮะผ่อนได้นะครับ6เดือนเลยครึ่งปีและซับเวโลไดซับที่ดีที่สุดของคำว่าดูหนังตั้งเป็นทศวรรษเลยนะฮะและวันนี้ฮะพิเศษเพราะว่าเรามีผู้บริหารในช่วงที่3คือช่วง Audio Nice Say Hi วันนี้เรา Say Hi กับผู้บริหารทางบริษัทโคไนซ์กันหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้ดูว่าอัปเดตมีอะไรบ้างอินเทรนด์เข้ามาใหม่นะครับกราบสวัสดีนะครับคุณบุ๋มครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับสวัสดีครับคุณบุ๋มครับอีกทีครับสวัสดีค่ะโอเคครับชัดแล้วครับโอเคค่ะโอ้โหเลยรบกวนเลยนะครับคุณบุ๋มครับเอายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะครับผมก็ผมอยากจะนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้มีแบรนด์ที่ผลิตภัณฑ์ของร้านโคไนซ์นะฮะบริษัทโคไนซ์เนี่ยนำเข้ามาใหม่ๆอะไรบ้างอะนะครับตอนนี้สินค้าใหม่ล่าสุดนะคะก็น่าจะเป็นลำโพง NHT ลำโพงตู้ปิดนะคะที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อประมาณต้นเดือนก่อนนะคะเป็นซีรีส์นะคะใช่มาแทนเป็นมาแทนรุ่นคลาสสิกรุ่นเก่าค่ะก็เป็นลำโพงอย่างหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้จัก NHT ในขณะที่เป็นลำโพงตู้ปิดนะคะที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นแบรนด์แรกๆก็ที่ทำมาแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์สุดท้ายเป็นแบรนด์สุดท้ายในโลกนะคะที่ยังยืนหยัดทำลำโพงตู้ปิดอยู่หรือว่าลำโพงที่เราเรียกว่าอะคูสติกเซนชั่นนะคะลำโพง
อ้าวลำโพงตู้ปิดเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ชอบความคมชัดแล้วก็เน้นรายละเอียดของเสียงเพลงเป็นหลักนะคะพี่แอนดี้ครับครับโอ้ผมเคยดูคอนเสิร์ตยังเนี้ยบเลยครับ NST ใช่ใช่อย่าง NST เนี่ยเป็นตำนานเขาบอกว่าจริงๆมันเปิดตัวในงาน CES นะคะเมื่อตั้งแต่ปี80โน่นนะคะที่แล้วก็วงการเครื่องเสียงจะรู้เลยว่า NST เนี่ยไม่ค่อยมีรุ่นใหม่ๆออกมาแต่30ปีเนี่ยที่ NST ทำมาเนี่ยเรียกว่านับรุ่นได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของลำโพงตู้ปิดของ NHT นะคะก็จะเป็นเด่นเรื่องเสียงคุ้มนะคะแล้วเขาจะให้เสียงย่างความมีคำต่ำเนี่ยออกมาราบเรียบแล้วก็สะอาดมากครับโอ้โหอย่างรุ่นใหม่ล่าสุดที่นี้ก็จะเป็นที่พี่แอดดี้เคยเข้ามาถ่ายที่เนี่ยละเรากำลังวนภาพให้ดูภาพสวยๆเลยครับเป็น C-Series นะคะมาจากคลาสสิกนั่นเองก็จะเป็น C1 C3 แล้วก็ C4 หรือ C4 นั่นเองค่ะนะฮะก็เห็นง่ายๆนะพี่น้องที่ดูกำลังดูภาพอยู่เป็นวิดีโอเนี่ยฮะตรงกลางนี่จะเป็นเซนเตอร์กับ C1 นะครับนะสามารถฟังเพลงก็ดีเยี่ยมแล้วก็จะทำสุราก็ได้ดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ดีใช่ค่ะใช่ครับครับอย่าง C1 เนี่ยเราจะเห็นว่าแม้เขาจะเป็นลำโพง2ทางตัวเล็กๆนะคะเป็นเอ็กซ์ที่หนุ่มนะคะแต่ว่าแซ่บมากแซ่บมากเรียกว่าแซ่บมากเพราะคุณอาวิจิตรบุญชูเนี่ยยังเขียนรีวิวขนาดเหมือนประมาณว่าสามารถใช้ C1 เป็นลำโพงมอนิเตอร์ได้เลยอย่างนี้ใช่ใช่ใช่เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะฮะใช่คือขนาดรายละเอียดให้รายละเอียดขนาดนั้นเลยอะค่ะใช่เนี่ยเนี่ยภาพสวยมากเป็น C1 ที่แซ่บมากค่ะคือผมไม่เรียกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อยิ่งกว่าเชื่อเพราะว่าฟังมาขนาดรุ่นก่อนยังขนาดนี้แล้วได้ไปสัมผัสตัวรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปฟังเนี่ยฮะทยาโคไนเลยโอ้โหเนี้ยบแบบคือเขาก็จะได้รับการพัฒนามาอีกทีนึงนะคะอย่าง C3 เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับถูกพัฒนามาจากคลาสสิก3อีกทีนึงรุ่นใหญ่คือใครก็รู้จักคลาสสิก3ให้เบสได้ดีมากมากครับขอโทษครับพี่น้องเบสเยี่ยมเลยครับคลาสสิก3เนี่ยจริงๆมันออกมาตั้งแต่ปี2005แล้วพี่แล้วคิดดูว่ากว่าเขาจะพัฒนามาถึง C3 ปัจจุบันเนี้ยค่ะเขาก็ต้องเอาอะไรที่ของดีของเก่าของเขาเนี่ยมาพัฒนาถ่ายทอดมาเป็น C3 ในปัจจุบันนะคะแล้วก็ปรับปรุงเรื่องดีไซน์ให้มันดูเล็กลงแต่คุณภาพเสียงดีขึ้นแล้วก็ความกว้างของเวทีเสียงเนี่ยกว้างขึ้นกระจายครอบคลุมทั่วห้องได้มากกว่าค่ะตัวตู้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนว่ามันอาจจะมีตัดมุมด้านบนนิดนึงแต่วัตถุประสงค์ของการตัดออกไปเนี่ยก็เพื่อการกระจายเสียงได้กว้างขึ้นนั่นเองค่ะครับโอ้โหยังมีอีกหลายอย่างอยากให้พี่น้องรีบแวะเข้าไปฟังเลยนะฮะใช่อยากให้แวะเข้าไปฟังเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยค่ะเริ่มวันนี้เลยฉลองมีเดือนออก1ตุลานะคะ15พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็น NHT แล้วก็ Velodyne Hot Deal นะคะก็มีเป็นราคาพิเศษให้พูดง่ายๆเป็นครับนี่ฮะเราขึ้นภาพให้แล้วครับแล้วก็มีสกูเปอร์นะคะเรียกง่ายครับผมชอบมากฮะที่ทางโคไนซ์จัดเซตนี้เพราะคือลงตัวที่สุดผมบอกเลยครับว่าดูหนังดูคอนเสิร์ตและฟังเพลง perfect matching ใช้คำว่า perfect ใช่ครับเวโลไดนี่แบบอย่างกริปอยู่แล้วนะครับโอ้โหทุกคนนี่เป็นชื่ออยู่แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าเอ๊ะทำไมแอดมินโอ้โหใส่ฟิลว่าเยี่ยมจริงๆคือของเยี่ยมและของดีผมก็ต้องขอบคุณสำหรับโคไนซ์นะที่นำสินค้าดีๆแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะครับสิ่งที่สัมผัสโคไนซ์อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นแบรนด์ของบริษัทเครื่องเสียงที่คุณธรรมทำธุรกิจด้วยคุณธรรมจริยธรรมนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสใช่เราเน้นเรื่องจริยธรรมในการทำธุรกิจมากเสียดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเวลาเราเลือกซื้อของแล้วก็เอาความรู้สึกของเราเป็นหลักว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่ลูกค้าได้ไหมอย่างบูมเนี่ยเวลาจะซื้อเครื่องเสียงเนี่ยอย่างบูมฟังเนี่ยยอมรับเป็นตัวว่าตัวเองเอาเงินตัวเองซื้อเลยไม่ได้ยืมของบริษัทไปเพราะเราอยากจะรู้ว่าเราเสียเงินเท่านี้เสียเท่าลูกค้าเนี่ยแล้วคุณภาพที่ได้เนี่ย มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเองใช่เอาใจเขาใส่ใจเราแล้วเราก็นั่นนะคะยืนหยัดเรื่องการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเสมอมาค่ะนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงบลูซาวบ้างแล้วกันนะครับเวลามีจำกัดเพราะเอิญเวลาออนแอร์ของเราจ่ายเดือนละเป็นล้านขอโทษทีครับคุณคอนโดไนท์ที่ช่วยโปรโมทนะคะอย่างบูซาเจนแรกตั้งแต่เดือนที่แล้วที่ร้อนชอไปเนี่ยขายดีมากขายทุกวันเลยแล้วไม่ใช่แค่เจนแรกแต่รู้ไม่ถึงเจน2ด้วยนะคะอย่างตัววอลที่บอกว่าเป็นตัว CD Ripper นะคะก็ตอนนี้สีดังขายเกลี้ยงเลย20กว่าตัวยอดครับสุดยอด
หมดเลยเหลือแต่สีขาวแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ลูกค้าว่าแบบจะยอมเล่นสีขาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสีขาวสวยมากครับจริงสีขาวสวยใช่ลูกค้าจะอย่างเงี้ยบอกว่าชอบสีขาวแต่พอซื้อสีดำก็ขอบคุณคุณบุ๋มครับคุณบุ๋มพูดทีนี่แบบว่าภูมิใจมากครับเรายินดีค่ะก็คนไนท์ก็ยินดีต้อนรับอยากให้เข้ามาลองฟังลองเล่นดูตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลำโพงตู้ปิดแล้วก็ซับวูฟเฟอร์เวโรไดนะคะแล้วก็มีชุดฟังเพลงสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นคุณบุ๋มครับผมเข้ามาถึงภาพขอโทษทีนะฮะมีตั้งแต่ชุดเริ่มต้นฮะต่อยนิดนึงก็ได้ครับชุดเริ่มต้นเครื่องเสียงสมมติแบบอยากจะมีชุดเครื่องเสียงดีในชีวิตสักชุดนึงนะคะเริ่มต้นที่ 30,000 40,000 เอาพูดง่ายว่างบไม่เกิน 40,000 นะคะอยู่ที่ 36,000 เงี้ยผมก็จะนะเป็นคือมีทั้ง CD มีทั้งอินเตอร์เกตแอมป์แล้วก็มีลำโพงนะคะไม่ถึง 40,000 มีครบเลยรุ่นไหนครับเอาเรียกว่า 36,800 มี C326 นะคะแล้วก็มี CD player เป็น516แล้วก็มี PSB Imagine XB เป็นลำโพงX series รุ่นใหม่ล่าสุดของ PSB เช่นกันค่ะครับซึ่งที่แนะนำเป็นชุดเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าชุดนี้เนี่ยเขาให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพคือดีกว่าลำโพงที่ในระดับราคาเดียวกันเยอะนะคะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟังเพลงเพื่อนคุณบุ๋มครับขออนุญาตเพื่อนเรากำลังขึ้นภาพรุ่นใหม่ Power Note นะครับเป็นรุ่น Power Note เป็น Blue Sound Gen 2ครับพี่น้องครับเนี่ยที่เห็นในภาพสีขาวเนี่ยนะฮะรุ่นยอดฮิตครับผมอันนี้เป็นพอลฮะนะครับก็คือว่า Power Note ผมงบไม่ภายในไม่เกิน 40,000 เนี่ยผมชี้เป้าไปอย่างว่าให้เลือก Power Note ที่มีแอมป์ในตัว50วัตต์ใช่ไหมครับคุณบุ๋มใช่ถูกต้อง50วัตต์ต่อข้างนะคะแล้วจับคู่กับลำโพงอะไรดีครับไม่เกิน 40,000 เอาสดๆเลยเอาสดๆเลย PSB มั้ยฮะจริงๆหรือ NFC ได้จริงๆคือจะให้แนะนำมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมากกว่าว่าชอบเน้นดูหนังหรือเน้นฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องลำโพงเนี่ยเราไม่ค่อยแบบไปชี้เป้าให้ลูกค้าเราชอบฟังความต้องการของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ค่อยช่วยเขาเลือกไม่แบบไม่เชียร์ว่าต้องเป็นตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแปลวสุดโป๊ะเลยแอดดี้เอ้ยแค่ฟังความต้องการของลูกค้ามากกว่าเราจะแนะนำให้ได้ค่ะโอเคครับโอ้ขอบคุณคุณบุ๋มนี่เยี่ยมมากเคลียร์เลยมีความยืดหยุ่นแต่ Audio Night เรามีโหมดชี้เป้าด้วยฮะคุณบุ๋มเราจะมีแบบรีวิวนี่คือธรรมดาฮะแต่โหมดชี้เป้าของเรานี่ไปเต็มเลยฮะอย่างเวโรไดเงี้ยเรากล้าชี้เป้าว่าเป็นซับวูฟเฟอร์ที่ดูหนังแล้วก็ฟังเพลงคอนเสิร์ตได้ฟังเพลงดีใช่ได้แบบใช่ครับกระหึ่มคือไม่ใช่เพียงแค่ซับแบบผมว่ามันกลืนเลยล่ะฮะแบบเบสมันไม่ล้นแล้วมันไม่น้อยคือกลืนไปกับชุดได้เลยนะแล้วมันเนียนมากครับผมชอบมากต้องลองไปฟังกันดูนะฮะเวโรไดนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นซับวูฟเฟอร์เป็นรุ่นแรกของโลกที่ผลิตซับดิจิตอลออกมานะคะรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกเลยแล้วก็นิตยสารว่าไฮไฟของเมืองนอกเนี่ยให้เคยให้รางวัลเวโรไดรุ่น STL 5ดาวด้วยก็มีรางวัลมาการันตีของซับวูฟเฟอร์แบรนด์นี้เช่นกันค่ะโอเคครับงั้น Audio Night ขอให้5ดาวด้วยนะครับไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ขอบคุณค่ะคําว่าโน้ตครับพี่น้องที่ชอบระบบสตรีมมิ่งตัวขาวๆที่เห็นในภาพนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเพื่อนเราโฟนอินเซย์ไฮกันค่ะนี่ไปเลยฮะเพียงแค่มือถือบลูทูธเข้าไปนะครับเรามีภาพลำโพงหล่อๆคู่นึงมี Power Note นะคะจบเลยที่ได้เกียรติมากๆใช่กล่องเดียวคุณเล่นผ่านมือถือเล่นผ่านแท็บเล็ตตามภาพเนี้ยฮะโอ้โหใช่ค่ะเรียกว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะฮะซึ่งตอนนี้เห็นนะจะเป็นขึ้นเป็นแอปพลิเคชันของBlue OS หรือเปล่าคะเป็นแอปพลิเคชันของ Blue Sound อ่ะครับใช่เรียกว่า Blue OS ใช่ค่ะเป็นระบบปฏิบัติการของต้องบอกว่าBlue Sound เนี่ยเขาเขียนโปรแกรมเองนะคะพี่ครับจะแก้จะปรับจะเพิ่มอะไรเนี่ยคือเขาทำได้หมดเลยฮะ Blue OS นะครับโอ้มีพี่น้องตอบมาฮะคุณดำรงพี่ดำรงขอบคุณครับบอกชอบหมดชี้เป้าค่อยๆมีกำลังใจหน่อยแต่คุณบุ๋มดีแล้วครับคุณบุ๋มมีความยืดหยุ่นสูงที่สุดครับผมใช่เอาให้ตรงความต้องการเขาครับผมจะไปจัดอะไรเงี้ยไม่ใช่โอเคเยี่ยมเลยนะฮะอ่ะนอกจากที่เป็นบลูซาวที่เราได้ดูภาพไปเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะรบกวนคุณบุ๋มอีกสักประมาณ 2-3 นาทีนี้อยากให้พูดถึงMaster Series ครับใน
ฮะในกลุ่มของเครื่องเสียงไฮเอ็นเนี่ยนะครับรุ่นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ M3 เนี่ยเป็นตำนานเลยฮะ Integrated Amp ใช่เป็นเรียกว่าเป็น Integrated Amp High End ตัวนึงนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าทุกๆสิ้นปีเนี่ยอย่างที่บอกว่าแฟนคลับโคไนท์จะรู้ว่าโคไนท์จะมีเหมือนกับเป็น Open House and Swap Day ใช่ไหมคะแล้วจะขายสินค้าแบบเกรดดีอย่างเงี้ยคนก็จะถามถึงแบบมี M3 ไหมยังมี M3 เหลือไหมใช่ไหมครับซึ่งมันไม่มีแล้วมันเป็นมาสเตอร์เหมือนกับถ้าคุณอยากเล่นคุณก็ต้องไปหานอกตลาดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีมาสเตอร์ซีรีส์รุ่นใหม่เข้ามาก็จะเป็น M12 ซีรีส์ใหม่เป็นมิวสิกเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นฟรีแอมตามภาพนี้เลยครับฟรีแอมแล้วก็พาวเวอร์แอมครับรุ่นM โทษนะฮะรุ่น M อะไรนะฮะอีกทีนะฮะ M12 ดิจิตอลฟรีแอม M12 ครับเป็นดิจิตอลฟรีแอมครับแล้วก็ M22 Stereo Power Amp ถูกต้องนี่ฮะขึ้นภาพน่ะเราขึ้นภาพให้แล้วฮะมันคือ NAD นั่นเอง NAD M12 นี่โอ้สวยมากนะครับครับจะบอกว่าเป็นการจับคู่กันที่ดีมากๆแล้วก็ M22 เนี่ยให้กำลังขับอยู่ที่250วัตต์ต่อข้างนะคะแล้วก็เหมือนกับ NAD มั่นใจเลยว่าไม่มีลำโพงไหนที่ M22 จะขับไม่ได้ขนาดนั้นเลยทีเดียวครับผมจริงครับเห็นด้วยครับจริงเขาว่ากันมาอย่างนี้เลยส่วนความพิเศษของรุ่น Master Series นะคะเรียกว่า MDC หรือว่า Modular Design Construction นะคะว้าวตอนนี้พี่แอนดี้ก็ทราบว่าเทคโนโลยีมันหมุนเร็วมากใช่ไหมแล้วเราในฐานะตัวแทนจำหน่ายเนี่ยลูกค้าก็จะบางทีบอกว่าเฮ้ยซื้อของมาไม่กี่วันเองอะตกรุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่อย่างที่บอกคือ NAD เนี่ยจะคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักเขาก็เลยเอา MDC นี้เข้ามา MDC ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพร้อมที่จะอัปเกรดตลอดเวลาไม่ต้องเจอปัญหาว่าเอ้ยซื้อมาไม่กี่วันตกรุ่นอย่างเงี้ยเพราะว่าวันไหนก็ตามที่มีระบบเสียงใหม่ออกมาเนี่ยคุณก็แค่ถอด MDC ตัวเก่าออกแล้วก็ถอด M แล้วก็เอา MDC ตัวใหม่ใส่เข้าไปคือไม่ต้องเสียเงินซื้อใหม่ยกเครื่องโอ้โหเป็นไอเดียที่สุดยอดจริงๆคือเขาเน้นเรื่อง global warming ด้วยบางทีเรื่องแบบลดโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมขนาดนั้นเลยโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะวันนี้ได้ความรู้เป็นแนวคิดที่สุดยอดจริงๆคุณบุ๋มนะฮะถึงแม้เป็นผู้บริหารสาวสวยยุคใหม่ไฟแรงนะครับแต่ความรู้แน่นปึกก็ต้องศึกยังไม่นั่นอะไรขนาดนะคะพี่นี่แค่บอกว่าผมต้องขอเรียนรู้จริงจริงจริงคือบุ๋มก็เป็นรุ่นหลังๆที่มาแล้วยังแบบรุ่นเก่าๆก็ยังไม่ค่อยรู้บุ๋มมานี่เป็นแบบรู้สาวไปแล้วรุ่นมาสเตอร์ซีรีส์อะไรอย่างนี้ไปแล้วอะค่ะผมรู้สึกว่าคุณบุ๋มเนี่ยฮะก็คือสมัยก่อนคงจะรู้จักกับคุณลานทิพย์นะครับผมนะหรือบางท่านที่สนิทหน่อยก็จะเรียกว่าพี่เจนครับผมพี่เจนแม่ครับก็สมัยเนี้ยตัวแทนเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์อิมเมจอะก็คือคุณบุ๋มแน่นอนเลยผมว่านะนะเป็นพรีเซนเตอร์ผมไม่เรียกว่าพรีเซนเตอร์นะผมเรียกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สัญลักษณ์เลยสัญลักษณ์ของคำว่าไอคอนเครื่องเสียงไอคอนเลยเนาะเครื่องเสียงที่นิวเทคโนโลยีมอบให้คุณบุ๋มครับอันนี้ Audio Nice เราขอบคุณมากและจะขอความรู้แล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆให้กับพี่น้องกันด้วยนะครับครับแน่นอนครับยังไงกลับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับวันนี้มีความสุขความเจริญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหกราบขอบพระคุณคุณบุ๋มอย่างสูงเลยนี่ก็ความรู้แน่นมากถึงบอกว่าจริงๆเรียกง่ายว่าผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงหลายบริษัทนะครับที่ผู้บริหารเป็นผู้หญิงทั้งนั้นอ่ะคือนึกไม่ถึงว่าโอ้โหนะฮะคือนักเล่นผู้ชายนี่ยังต้องอึ้งครับเพราะว่าเธอเขาเรียกว่าอะไรคุณผมเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของรายละเอียดสินค้าแต่ละตัวรู้อยู่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยละเอียดกว่าผู้ชายเยอะครับผมครับเพราะนั้นทุกอย่างทุกกระบวนการผลิตเนี่ยฮะกล้าการันตีได้แม้แต่การสั่งของเข้ามานะครับครับผมเชื่อเลยสำหรับพี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่อ่ะบอกว่าAudio Niceไม่ต้องพูดถึงคนไหนเยอะรู้อยู่แล้วแน่นอนใช่ไหมครับคือไม่ต้องพูดเลยใจว่าเป็นยังไง PSB NST Velodyne ครับแต่ว่าอันนี้ต้องกราบขออภัยว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้สัมผัสเราเลยอยากให้หลายบางท่านเป็นนักเล่นหน้าใหม่อะไรเงี้ยนะฮะยังไม่รุ่นอยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็ขอแชร์เขาคนใหม่ๆด้วยรุ่นน้องใหม่ๆนะฮะอยากให้เข้าไปสัมผัสบริษัทโคไนท์
พิมพ์นะ Facebook ง่ายๆเลยนะครับ CO CO Nice ที่แปลว่าดี CO NICE CO Nice ครับ Electronic เจอเลยสะกดง่ายพิมพ์ว่า CO Nice ก็จบแล้วสะกดง่ายมากนะฮะนะโหก็เรียกง่ายว่ามีแบรนด์ดีๆมาอัปเดตใน product line ที่ของเขาเป็นระดับ high endและก็คือ entry level ก็มีด้วยในราคาที่โอ้โหผมว่านักเล่นหน้าใหม่ควรจะต้องจับตามองนะสำหรับ entry level ชุดเมื่อกี้ที่คุณบุ๋มพูดนะฮะใช่ครับเยี่ยมเลยฮะแม่วันนี้ก็เราก็จัดรายการกันดึกครับผมแต่วันนี้ไปไลฟ์สดมาแล้วกับบ้านเครื่องเสียงพี่น้องครับพี่ไก่นะครับสุดยอดมากมีทั้งวินเทจแล้วก็มีทั้ง Sonus Faber ลำโพง Sonus Faber นะฮะ Amati รุ่นโอ้หลายสิบปีก็ไปตามดูย้อนหลังได้นะฮะใน Facebook นะฮะแล้วก็เราจะมีเว็บไซต์ www.audionice.com ด้วยนะครับก็จะเป็นเข้าไปอัปเดตได้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยโปรโมทอีกทีแต่ว่าเข้ามาใน Facebook พิมพ์คําว่าเครื่องเสียงพี่น้องอย่างที่พี่น้องได้เห็นเนี่ยนะครับพิมพ์ Facebook ว่าเครื่องเสียงพี่น้องนะฮะก็จะเจอเลยพวกพ้องโฮมเธียเตอร์นะฮะก็มาแชร์รูปแชร์ประสบการณ์คุณบีมเห็นใช่มั้ยกระแสมาตอนนี้กลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องเราดีมากช่วงนี้โพสต์กันเยอะมากคือมีมาแชร์เครื่องตลอดแชร์ห้องครับมีหน้าใหม่ๆโอ้โหผมเรียกได้ว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่3แล้วท่านนี้เราคิดไม่ถึงว่าโอ้โหคือเค้าแบบเค้าซุกเอาไว้นานแล้วไม่กล้าโชว์มั้งอะไรเงี้ยเค้าอัดนั่งตั้งใจไงคือเห็นคนในห้องเค้าโชว์อยากโชว์บ้างในนี้เลยมาโชว์เลยจริงๆคือใจพวกเราอยากให้ทุกคนรู้สึกอย่างงี้นะแบบเฮ้ยอยากโชว์กับเค้าบ้างอ่ะจริงๆไม่เรียกว่าโชว์ก็ได้ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะแบบว่าถ่อมตนเรียกว่ามาแชร์ประสบการณ์จะได้แชร์ดีกว่าจะได้เป็นประโยชน์นะฮะกับพี่น้องหลายๆท่านด้วยนะฮะก็ช่วงนี้จะมีเจเนเรชันใหม่ที่เข้ามาโพสต์รูปห้องเครื่องเสียงกันเยอะมากก็ลองเข้าไปดูนะฮะตัวอย่างเนี่ยฮะเนี่ยฮะกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องนะครับครับผมก็ขึ้นมาดูเลยฮะนี่ไลฟ์สดเสร็จก็จะมีห้องชุดใหญ่ชุดกลางโอ้โหมีแบบชุดเยอะมากโฮมเธียเตอร์ชุดคอนโดชุดในบ้านก็มีฮะครับนี่ฮะโอ้โหบางท่านก็เข้ามาสอบถามนู่นนี่นะว่าแอมตัวนู้นตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงก็ถือว่าโอ้โหเป็นสีสันที่คึกคักมากใช่ครับก็วันนี้ไปเจอพี่ๆน้องๆก็บางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่มี Facebook ผมบอกไม่เป็นไรคือเราก็เข้าใจเขาอะครับผมบางทีแล้วพี่ดูทีวีไหมล่ะพี่ก็บอกไม่ค่อยได้ดูแต่ว่าไม่มี Facebook นะมี LINE มั้ยไม่มีไม่มีอะไรเลยก็แนะนำให้ดู YouTube แต่ก็เลยปากต่อปากการทุกวันนี้ที่รู้จัก Audio Night กันหรือว่ากลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องก็คือพี่น้องบอกต่อกันว่าเออนั่นน่ะสิ่งนี้มันสำคัญวันนี้ไปเจอฮะชื่อพี่ต้องบอกเอ้าเฮ้ยอ๋อเจอตัวแล้วจับตัวได้ละโอ้งั้นเลยพี่นึกว่าใครคือ Audio Night คนนี้นี่เองคือในไลน์ของเรียกว่าประมาณว่าคนอื่นอาจจะมองแล้วหมั่นไส้เราปีใครวะเนี่ยหมั่นไส้ว่าคือได้ยินชื่อบ่อยเหลือเกินใช่มันใช่ว่าเฮ้ยทำไมมันบูมจังมันดีจังหรือว่าทำไมขยันจังวันนี้ไปเจอมากับตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนว่าทำแล้วก็ตั้งใจนะครับหลายคนถามฮะว่าAudio Nice ทำแล้วคุณได้อะไร อย่างนี้ฮะเวลาคุณไปซื้อกับข้าวให้คุณแม่อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆคุณถามแล้วว่าคุณได้อะไรบีมได้อะไรบีมไปซื้อข้าวให้แม่โจ๊กเช้าๆอ่ะบีมได้อะไรอ่ะได้อะไรเยอะแยะมากมายครับพี่บรรยายจบนะครับเอานั้นแล้วกันนะครับวันนี้ขอให้มีความสุขนะฮะผิดพลาดกันใดกราบขออภัยในที่นี้นะฮะเราจะสร้างสรรค์ดีๆและพบกับไลฟ์สดในทุกวันศุกร์เวลา 20:00 และวันเสาร์ด้วย 20:00 ตรงครับผมและคอยติดตามในกลุ่มขึ้นเสียงพี่น้องและ Audio Nice Channel แห่งนี้นะฮะเรื่อยๆเรามีรีวิวทุกวันฮะเนื้อหาสาระและจะมีชี้เป้าและมีแชทแอนด์แชร์มีเมมเบอร์รูมมีเยอะมากมายติดตามในนี้สาระบันเทิงก็มีฮะอะไรที่มันแบบเซ็กซี่แล้วก็มีพิตตี้ก็มีในเดือนนี้ฮะโอ้โหท่านจะได้เห็นสุดยอดความอลังการของคำว่า Audio Nice Angel ไอ้ยะนางฟ้ากลุ่มเครื่องเสียงของเราเฮ้ยคุณไม่ขนาดนั้นผมหิวข้าวไม่ตามนะพลาดตลอดเดือนนี้คุณไม่ตามผมเรียกว่าพลาดคือเซ็กซี่อ่ะมันแน่นอนจะร้อนแรงกว่าเดิม10เท่าโอ้โหแค่นี้ก็ถือว่าร้อนแล้วนะพี่ครับรับรองร้อนฉ่าไม่เลยเหรอพี่เอานะบ๊ายบายเลยดีกว่าครับและสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ผมปูคอมฟอร์ตซาวด์ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่CDC นะครับที่ร้าน Fatback Record ซึ่งเป็นดีลเลอร์ของเราอีก1ดีลเลอร์ครับซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เลก้าครับซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดต่างๆซึ่งก็ได้แก่ตัวนี้เลยครับตัวแรกจะเป็นรุ่น RP40 ก็ฉลองครบรอบ40ปีเลก้าครับแล้วก็ถัดมาครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Queen ของวง Queen ที่โด่งดังครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจัดกิจกรรมอยู่ซึ่งถ้าเกิดท่านใดเป็นลูกค้าเลก้าครับท่านสามารถร่วมสนุกได้โดยการที่ท่านเนี่ยถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์เลก้าแล้วก็เข้าไปใน Facebook เราครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งเข้ามาที่ Facebook ท่านก็จะได้ร่วมชิงตัว Record Store Day ตัวนี้ครับซึ่งเราจะไม่มีขายครับร่วมสนุกเท่านั้นครับลูกค้านะครับที่แวะมาเดินเล่นที่ CDC นะครับแล้วแวะมาที่ Fatback Record ยังไงก็เข้ามาพูดคุยกับน้องบิ๊กได้นะครับสวัสดีครับผมบิ๊ก Fatback Record ครับผมที่ร้านจะตั้งอยู่ใน CDC Crystal DeFi Center อาคาร K1 ชั้น1ภายในร้านจะมีแผ่นเสียงมากมายแผ่นไทยแผ่นสากลแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของ Lega มีห้องฟังเพลงเบอร์โทรติดต่อ02-102-2444ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริงคอมฟอร์ตซาวด์บนโลกแห่งศิลปะและความเป็นดนตรีผสานอารมณ์ความรู้สึกอันไร้ขอบเขตถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีชั้นเลิศอย่างเป็นธรรมชาติคือความงดงามของคำว่าดนตรีให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของคุณ Soundbox ก้าวสู่ปีที่40กับบริษัทโคไนส์บรูซาวเสียงแห่งอนาคตกับประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้การฟังเพลงของคุณง่ายยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงได้โคไนส์อิเล็กทรอนิกส์ปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด์ด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับทอมโบออดิโอเราสร้างสรรค์แต่นวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและทันสมัยรู้ใจคนไทยเข้าใจคนไทยออดินอีกก้าวสำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Videoโอเคครับพี่น้องอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงเรามีนัดกันที่ RCA นะครับเฮ้ยกลุ่มเครื่องเสียงพี่น้องพวกพ้องโฮมเธียเตอร์นะครับกับรายการสดที่ถูกคอคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นมากที่สุดและคุณจะไม่ตกเทรนด์ในวงการเครื่องเสียงอีกต่อไปอัปเดตก่อนใกล้ความเป็นไปทั่วโลกทั่วไทยจอนชัยเรื่องเล็กเรื่องน้อยเครื่องเล็กกับปิดกระปอยหรือจะสอยเครื่องใหญ่เราก็มีพร้อมเสิร์ฟดีวีดีทุกวันแบบนี้ Audio Night TVAudio Night Channel สถานีของคนรักเครื่องเสียงแบบมืออาชีพนะจ๊ะอ
ิทัลสำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นเจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice